ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการ Talk Arise Podcast ของ Amnesty International ประเทศไทยรายการที่จะพาทุกคนมาฟังเรื่องเล่าเรื่องราวประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลกเพื่อสร้างการรับรู้สร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างแรงบันดาลใจเพื่อมาทำให้เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับ Talk Arise Podcast จาก Amnesty International ประเทศไทยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้น้ำตาลนิชาพัฒน์อินทรกล่อมค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะก่อนที่จะไปฟังว่า Talk Arise Podcast EP นี้เราจะมาพูดคุยประเด็นสิทธิมนุษยชนอะไรทุกคนสามารถติดตามรับฟังเราได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTubeFacebook, Spotify แล้วก็ Apple Podcast ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะ Talk Arise Podcast ค่ะจะมาเล่าเรื่องราวที่มาที่ไปของ Amnesty International ประเทศไทยค่ะซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักเรากันแล้วส่วนใครที่เพิ่งเปิดใจรับฟังหรือใครที่ยังไม่รู้จักนะคะ EP นี้เราจะพามารู้จักกับ Amnesty กับ2ท่านที่เรารับเชิญมาในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่สมชายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยก็อยากจะให้ทั้งสองท่านนะคะแนะนำตัวกันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเรียกพี่นุชกับพี่สมชายก่อนนะคะจะได้ดึงขึ้นอีกหน่อย ค่ะพี่นุชเป็นใครมาจากไหนมาอยู่ในขบวนการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนกับ Amnesty ได้ยังไงอะคะพี่เราก็เป็นคนธรรมดาคนนึงเนาะที่สนใจจริงๆไม่ได้อยู่ในแวดวงสิทธิ์เลยเราทำงานอย่างอื่นทำงานโรงแรมแต่ว่าเราสนใจจะทำงานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็ Amnesty เนี่ยเปิดโอกาสให้คนธรรมดาทั่วไปเนี่ยเป็นสมาชิกแล้วก็ทำกิจกรรมได้แล้วก็เลยสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกอะค่ะก็จุดเริ่มต้นตรงนั้นจนวันนี้ก็เป็นผู้อำนวยการของ Amnesty ค่ะจากพนักงานโรงแรมมาเป็นคนธรรมดาขับเคลื่อนเรื่องสิทธิและปัจจุบันเป็นผอ Amnesty ค่ะโอ้เส้นทางที่ผ่านเล็กน้อยแต่ว่าเพราะว่า Amnesty เนี่ยเปิดโอกาสให้กับคนธรรมดาค่ะเราจะอยู่อาชีพไหนจะทำอะไรเป็นนักศึกษาหรือว่าขับแท็กซี่หรือว่าทำงานบริษัทเราก็สามารถเป็นสมาชิก Amnesty ได้ค่ะแล้วก็ถ้าเราสนใจทำกิจกรรมเราก็เลยเข้ามาค่ะก็ได้ถล่มลึกมาจนเป็นถึงขนาดนี้ใช้คำว่าถล่มลึกเลยค่ะแล้วพี่สมชายล่ะคะก่อนหน้านั้นเป็นใครมาจากไหนแล้วมาอยู่ในขบวนการขับเคลื่อนสิทธิกับAmnesty ได้ยังไงคะผมเองเป็นนักกิจกรรมตอนเป็นนักศึกษานะครับเรียนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็สนใจเรื่องกิจกรรมทางด้านสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นจะเรียกว่านักโทษทางการเมืองหรือเป็นผู้ต้องขังทางการเมืองก็ได้หลังจากเหตุการณ์6ตุลาคมปี2519นะครับแล้วก็ได้ยินเรื่องเกี่ยวกับ Amnesty ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเรียกร้องให้ปล่อยนักโทษทางการเมืองหรือนักโทษทางความคิดนะครับก็ได้รู้จัก Amnesty ตั้งแต่นั้นมาแล้วก็เป็นผู้ที่สนใจกิจกรรมของ Amnesty ติดต่อกับตัวแทนของ Amnesty นะครับไม่ว่าจะเป็นresearcher นะครับหรือตัวแทนของ Amnesty จากลอนดอนที่เดินทางมาประเทศไทยบางครั้งบางคราวนะครับแล้วในที่สุดเนี่ยก็รับแนวคิดที่จะก่อตั้งนะครับ Amnesty ขึ้นในประเทศไทยดังนั้นผมเองก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Amnesty คนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกแล้วก็ที่ปรึกษาของ Amnesty ประเทศไทยตั้งแต่หลาย10ปีมาแล้วนะครับก็คือเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเป็นสมาชิกเป็นทั้งที่ปรึกษาเป็นทุกอย่างให้ Amnesty หรือว่าบางครั้งก็เชิญให้มาเป็นประธาน Amnesty Thailand ด้วยนะครับค่ะตรงนี้ค่ะอยากจะสอบถามพี่สมชายแล้วก็พี่หนุชค่ะว่าถ้าให้นิยามเกี่ยวกับการเป็นคนธรรมดาที่เรามาร่วมงานหรือทำงานกับ Amnesty ค่ะเรานิยาม Amnesty ยังไงในมุมมองของเราเอาพี่สมชายก่อนก็ได้ครับให้คำนิยามนี่ก็อาจจะเข้าใจยากนิดนึงแต่ว่าเราพูดถึง Amnesty เนี่ยเราก็จะนึกถึงอะไรบ้างอย่างนี้ก็แล้วกัน อย่างที่นุชบอกนะครับว่าเมื่อพูดถึง Amnesty เนี่ยก็หมายถึงขบวนการหรือกลุ่มองค์กรนะครับที่ประกอบด้วยประชาชนคนธรรมดานะครับที่มีความสนใจในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนนะครับนี่เป็นลักษณะหนึ่งนะฮะ
อีกอันหนึ่งก็คือว่าพูดถึงแอมเนสตี้ปั๊บก็ผมในความรู้สึกผมก็คือรู้สึกว่าเป็นนานาชาติผมไปที่ไหนประเทศไหนผมเดินทางบ่อยการทำกิจกรรมเนาะองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับก็จะเจอสมาชิกแอมเนสตี้ตลอดเวลานะครับทุกประเทศก็ว่าได้ไปออสเตรเลียก็จะพบนักศึกษาหมาลัยมาตั้งกล่องเลี้ยไลนะครับให้แอมเนสตี้หรือมาขอไลเซนนะครับเพื่อที่จะเรียกร้องให้มีการปล่อยนักโทษทางความคิดนักโทษทางการเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นก็นึกถึงโทษประหารชีวิตนะครับผมก็ร่วมรณรงค์เรื่องโทษประหารชีวิตมาของแอมเนสตี้ด้วยนะครับทำเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับและก็ที่สำคัญก็คือแอมเนสตี้เนี่ยถูกกล่าวหานะครับว่าสนับสนุนกลุ่มน้นกลุ่มนี้นะครับหรือเป็นผู้ที่เหมือนกับว่าเป็นเอเจนต์ของรัฐบาลประเทศตะวันตกอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยเท่าที่ผมได้รู้จักแอมเนสตี้มาเนี่ยก็ขอรับรองเลยนะครับว่าไม่จริงเพราะแอมเนสตี้เนี่ยเป็นองค์กรที่ไม่รับเงินจากรัฐบาลใดๆทั้งสิ้นเป็นองค์กรที่ยืนหยัดในหลักการด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งหลักการสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่งก็คือไม่ฝักใฝ่นะครับกับกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่ต่อสู้เพื่อสิทธินะครับของมนุษย์ทุกคนนะครับโดยไม่เลือกปฏิบัติเป็นสิทธิในด้านสิทธิมนุษยชนโดยเพิ่งยิ่งสิทธิในการแสดงความคิดเห็นสิทธิในชีวิตการยกเลิกโทษประหารชีวิตเป็นต้นนะครับดังนั้นก็ข้อกล่าวหาต่างๆเหล่านี้ไม่เป็นความจริงดังนั้นเราค่อนข้างภูมิใจนะครับที่เป็นสมาชิกของแอมเนสตี้ครับค่ะอ๋อเส้นทางที่ยาวนานแล้วก็มีหลายเรื่องราวที่พี่สมชายได้อธิบายของนิยามของการนึกถึงแอมเนสตี้ไปแล้วพี่นุชล่ะคะถ้านึกถึงแอมเนสตี้นึกถึงอะไรอย่างโลโก้ของแอมเนสตี้จะมีเทียนก็เทียนก็จะเหมือนกับว่าส่องแสงสว่างแทนที่เราจะก่นด่าความมืดเนาะอันนี้เป็นคำที่ชาวแอมเนสตี้พูดกันใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งที่ชาวแอมเนสตี้พูดกันอีกนึงก็คือเป็นขบวนการของคนธรรมดาที่สร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชนได้แต่เราก็จะขอขยายความว่าเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาที่ไม่โอเคกับความอยุติธรรมแล้วจะต้องลุกขึ้นมาทำอะไรทักอย่างด้วยกันนะคะเป็นหนึ่งในสมการของการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิทธิมนุษยชนเพื่อเห็นโลกนี้เท่าเทียมกันคือเป็นสมการหนึ่งที่จะทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องสิทธิ์เหมือนที่เวลาถ้าเราเห็นงานของแอมเนสตี้เราจะใช้คำว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคนทุกวันนี้ทั้งเมืองไทยและต่างประเทศไปถึงจุดนั้นไหมคะเมืองไทยโดยเฉพาะยิ่งคนรุ่นใหม่เนาะมีความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนมากขึ้นแต่ก่อนนี้เราทำงานเผยแพร่ด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้สังคมไทยเนี่ยมีความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดถึงความเสมอภาคการไม่เลือกปฏิบัตินะครับเพราะหลายคนก็จะบอกว่าขนาดนิ้วเรานี่ยังไม่เท่ากันเลยจะให้คนเสมอภาคกันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าไอ้ที่ชีวิตของเราเป็นแบบนี้ในปัจจุบันเนี้ยอาจจะถูกเลือกปฏิบัติบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เป็นเพราะว่ากรรมเก่าของเราอะไรต่างเหล่านี้ทำให้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยเนี่ยเป็นไปได้ยากมากซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาการด้านประชาธิปไตยในประเทศไทยไปช้านะครับเมื่อเทียบกับหลายประเทศนะครับเพราะว่าสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานที่สำคัญของประชาธิปไตยนะครับถ้าปราศจากเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วเนี่ยประชาธิปไตยก็ไปไม่ได้นะครับแต่ว่าสำหรับเด็กคนรุ่นใหม่เนี่ยผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างมากเลยทีเดียวจะเป็นเรื่องการสื่อสารหรืออะไรต่างๆแล้วแต่ก็อาจจะปลอบใจนิดนึงว่าก็อาจจะเป็นผลพวงของการต่อสู้ของคนรุ่นผมด้วยนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันหลายคนจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรแล้วก็อาจจะลืมเรื่องสิทธิมนุษยชนไปบ้างอะไรต่างๆนี้เป็นต้นนะครับอันนี้นะครับ
ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากและก็ข้อสำคัญก็คือว่านานาชาตินะครับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นกลุ่มองค์กรนานาชาติเช่นสหประชาชาติหรือองค์กรเอกชนนานาชาตินะครับAmnesty ก็เป็นองค์กรหนึ่งที่อาจจะกล่าวได้ว่ามีบทบาทในการส่งเสริมนะครับด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่เหตุการณ์6ตุลาคมปี2019เป็นต้นมาทีเดียวนะครับทั้งในด้านการเผยแพร่ด้านการเรียกร้องต่างๆนะครับต่อรัฐบาลไทยในเรื่องนักโทษทางความคิดนักโทษทางการเมืองในเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในการชุมนุมต่อต้านการทรมานต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเป็นคุณูปการอย่างหนึ่งนะครับของ Amnesty International รวมทั้งเมื่อมีการก่อตั้ง Amnesty ประเทศไทยขึ้นด้วยครับค่ะพอมาพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนกระบวนการยุติธรรมความเป็นธรรมอะค่ะในฐานะของพี่นุชอะค่ะที่เป็นผอ. Amnesty อะค่ะสิ่งเหล่านี้ในการขับเคลื่อนงานเนี่ยมันเป็นโจทย์ใหญ่ที่ยากหรือโจทย์หินไหมคะในการขับเคลื่อนประเด็นของเราในฐานะองค์กรที่ทำแคมเปญนะคะเราว่ามันเป็นเหมือนกับความท้าทายเลยค่ะเหมือนกับว่าเราจะปีนเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วจุดหมายของเราอยู่ก็คืออยู่ข้างบนเขาใช่ไหมคะเราก็คืออยากจะปีนไปถึงตรงนั้นเนี่ยเรามองว่ามันเป็นความท้าทายที่เราอยากจะเห็นมากกว่ามันไม่ใช่ถ้ามันมีคำอะไรที่มันมากกว่าคำว่าท้าทายเราจะขอใช้คำนั้นแต่ตอนนี้ยังนึกไม่ออกว่าจะเป็นคำไหนเอาเป็นว่าเราอยากเห็นสังคมที่มันเป็นธรรมแล้วก็เราไม่อยากเห็นความอยุติธรรมเกิดขึ้นมันน่าสนใจมากก็คือว่าในช่วงเวลา10กว่าปีเนี่ยในสังคมไทยถ้าเด็กหรือคนรุ่นใหม่เกิดมาบางคนแทบจะไม่เคยเห็นว่าประชาธิปไตยเต็มใบเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งในชีวิตดิฉันก็ยังไม่เคยเห็นแต่ว่าแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในความผันผวนทางการเมืองต่างๆมันทำให้เราตั้งคำถามว่าทำไมมันถึงเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นทำไมเราถึงตั้งคำถามกับอนาคตว่าแล้วชีวิตของเราอนาคตจะเป็นอย่างไรและที่สำคัญก็คือในโลกของโซเชียลมีเดียชีวิตที่มันไม่มีพรมแดนเราสามารถติดต่อกันได้เราไม่ต้องขึ้นอยู่กับแต่หนังสือในเท็กซ์มันทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างและถ้าเกิดสมมติว่าน้ำตาลบอกว่ามันเป็นเรื่องที่หินหรือเปล่าเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องต่อสู้ที่จะทำให้เห็นไปได้อะค่ะมันเป็นเหมือนกับการขับพลังที่ช่วยให้เราขับเคลื่อนมากกว่าสำหรับ Amnesty นะตอนนี้ Amnesty ในไทยกี่ปีแล้วนะคะพี่31ค่ะถ้าในไทยถ้าแบบอย่างเป็นแบบจดทะเบียนถ้านับแบบเรื่องจดทะเบียนเป็นทางการเป็นฟอร์มเป็นอะไรแต่ว่าถ้าแบบเป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นคนที่มารวมกันเนี่ยอาจจะนานกว่านั้นค่ะแต่ว่าในเชิงราชการอ่ะอาจจะประมาณนั้นนะคะงั้นเดี๋ยวขอถามพี่สมชายต่อค่ะถ้าในฐานะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งละกันเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรของ Amnesty จากอดีตถึงปัจจุบันที่ชัดๆเลยค่ะคือจริงๆ Amnesty อย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วเข้ามาเกี่ยวข้องหรือติดตามและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่พูดง่ายๆว่าตั้งแต่6ตุลาคม2519เป็นต้นมาช่วงนั้น Amnesty ได้ส่งผู้สังเกตการนะครับแล้วก็นักวิจัยเข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งกิจกรรมอย่างหนึ่งของ Amnesty จากลอนดอนเนี่ยก็คือการสังเกตการการพิจารณาคดีของเขาเรียกว่าจำเลยในคดี6ตุลาคมซึ่งปัจจุบันก็ยังมีชีวิตอยู่นะฮะใช่เมื่อปีที่แล้วเราก็จัดใช่เช่นดร.ธงชัยวินิจฉกุลนะครับอาจารย์สมศักดิ์นะครับอาจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขนะครับรวมทั้งที่เป็นนักการเมืองก็มีคือคุณสุธรรมแสงปทุมอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เขาก็คงติดตามกิจกรรมของด้านในประเทศไทยตลอดมาในด้านสิทธิมนุษยชนนะครับและผมก็ได้มาติดต่อกับ Amnesty เรียกว่าติดต่อจริงๆเลยโดยทางบุคคลเนี่ยนะครับก็คือช่วงที่ผมมา
ทำงานที่สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือสสส.นะครับประมาณปี2521 22 23เนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็มีรีเสิร์ชเชอร์ของ Amnesty มาทำงานในประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งการทำวิจัยหรือการค้นคว้าเรื่องการละเมิดสิทธิชนเนี่ยต่อผู้อพยพลี้ภัยอินโดจีน อย่างนี้นะครับผมเองก็ได้ช่วยในส่วนนั้นอยู่อันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ผมได้ถูกคุกคามนะครับจนต้องลี้ภัยไปต่างประเทศแล้วพอไปต่างประเทศเนี่ยทาง Amnesty ก็ได้ช่วยเหลือสนับสนุนโดยตัวผมเองเนี่ยอย่างมากเช่นในเรื่องที่พักอย่างนี้เป็นต้นร่วมกิจกรรมของ Amnesty โดยเฉพาะยิ่งกิจกรรมของ Amnesty International นะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีสมาชิกหลายแสนคนนะครับเป็นล้านคนทีเดียวในอเมริกาเคยเข้าร่วมประชุมนะครับสมัชชานะครับของAmnesty ในสหรัฐอเมริกาทั้งภาคตะวันออกและภาคตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วพอผมกลับมาประเทศไทยเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีการจัดตั้ง Amnesty ประเทศไทยขึ้นมานะครับแล้วก็โดยเพราะยิ่งหลังเหตุการณ์พฤษภาเมื่อปี2535บรรยากาศทางประชาธิปไตยในประเทศไทยก็ดีขึ้นเราก็เลยร่วมกับเพื่อนหลายคนนะครับซึ่งตอนนั้นก็มีคุณสุธรรมแสงประทุมด้วยนะซึ่งเขาก็เป็นคนที่ Amnesty ช่วยเหลือมาเนี่ยนะครับก็จัดตั้งเป็นกลุ่ม Amnesty ขึ้นมาโดยเริ่มเป็นกลุ่มก่อนแล้วก็พยายามที่จะขยายกิจกรรมออกไปขยายสมาชิกของกลุ่มออกไปแต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่ค่อยได้รับความสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือพวกเราเองก็วุ่นวายอยู่กับกิจกรรมอื่นๆผมเองก็ในฐานะประธานสมาคมสิทธิเสรีภาพก็คงยุ่งเกี่ยวงานของสมาคมนะครับและคนอื่นก็มีกิจกรรมในด้านการเมืองหรือกิจกรรมในด้านสิทธิมนุษยชนของตนเองนะครับส่วนสาเหตุประการหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ Amnesty ตอนนั้นค่อนข้างเคร่งครัดนะครับว่า เราไม่ควรจะหยิบประเด็นในประเทศเนี่ยเป็นหลักขึ้นมานะเพราะว่าด้านหนึ่งก็เกรงว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยนะครับกับสมาชิกของ Amnesty และอีกแต่ด้านหนึ่งก็เพื่อต้องการแสดงลักษณะหรือจิตใจที่เป็นสากลนิยมนะครับต้องการให้ประเทศอื่นเนี่ยสมาชิกประเทศอื่นเนี่ยนะครับได้รณรงค์เกี่ยวกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยมากกว่าที่จะให้คนไทยเนี่ยสมาชิกที่เป็นคนไทยเนี่ยรณรงค์เองอันนี้ก็อาจจะทำให้การเข้าร่วมกิจกรรมของนักกิจกรรมหรือคนที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยต่อ Amnesty น้อยลงก็พูดง่ายๆว่าก็มีลักษณะที่ไม่ขยายตัวมากล้มลุกคลุกคลานอยู่นะครับแล้วมาเริ่มขยายตัวเห็นการเปลี่ยนแปลงตอนช่วงไหนคะตอนหลังนี้ก็เริ่มคล้ายๆว่าเพราะคิดว่าจะต้องตั้งเป็นองค์กรที่เป็นทางการนะก็มีสมาชิกจำนวนหนึ่งนะครับก็เริ่มกันขึ้นมาจดทะเบียนเป็นสมาคมพอคิดว่าถ้าเป็นจดทะเบียนเป็นสมาคมที่เป็นทางการแล้วเนี่ยเมื่อได้รับอนุญาตและมีสำนักงานที่แน่นอนมีสมาชิกที่แน่นอนแล้วเนี่ยถึงยังไงก็ต้องมีกิจกรรมดำเนินต่อไปนะครับ mm-hmm. ซึ่ง Amnesty เนี่ยตอนนั้นก็ยังมีฐานะในทางสากลเนี่ยก็ยังมีระดับเป็นแค่กลุ่มถึงแม้เราจะมีฐานะเป็นสมาคมตามกฎหมายไทยก็ตามเพราะว่าจำนวนสมาชิกก็ยังน้อยอยู่นะครับ mm-hmm.ค่ะเราพอมาถึงทุกวันนี้ค่ะ Amnesty ขับเคลื่อนประเด็นอะไรบ้างคะพี่นุชในฐานะหัวเรือหลักของ Amnesty เลยละกันค่ะตอนนี้เลยเหรอคะก็เรื่องที่ฮอตที่สุดสำหรับเราแล้วก็เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนอึดอัดและก็อยากจะเปล่งเสียงดังๆบอกก็คือเสรีภาพการแสดงออกแล้วก็เสรีภาพการชุมนุมนะคะ Protest การรวมกลุ่มใช่ค่ะลูกการรวมกลุ่มกันก็จะมีแคมเปญหลักคือ Protect the Protest แต่เราก็ยังมีการทำงานที่เราขับเคลื่อนมา
ตลอดหลายปีเช่นการต่อต้านการทรมานการอุ้มหายยุติยกเลิกโทษประหารชีวิตยังมีอยู่นะคะแล้วก็สิทธิมนุษยชนศึกษาซึ่งต้องการที่จะขยายเมล็ดพันธุ์แห่งสิทธิมนุษยชนเนี่ยไปสู่ส่วนต่างๆในสังคมไทยนะคะก็คืออย่างทำเรื่องนี้เป็นหลักอยู่ค่ะค่ะคืออย่างถ้าคนทั่วไปที่รู้จัก Amnesty อะค่ะอาจจะรู้ว่าเราทำอะไรเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนแต่คนที่อาจจะยังไม่รู้จักหรือเพิ่งจะมาศึกษาว่า Amnesty ทำอะไรเขาอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ย Amnesty ประท้วงอย่างเดียวหรือเปล่าเรียกร้องอย่างเดียวหรือเปล่าแต่เราก็มีห้องเรียนสิทธิมนุษยชนใช่ไหมคะห้องเรียนนี้เป็นยังไงบ้างคือเรามองเห็นว่าการที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันต้องมีหลายระดับเนาะระดับแรกก็คือระดับมวลชนก่อนก็คือจะทำยังไงให้พวกเราเนี่ยได้มีความตระหนักรู้มีเครื่องมือแล้วก็มีการรวมกลุ่มสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนได้อันนี้คือระดับที่หนึ่งอีกระดับหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายมีกฎหมายมีระบบมีกลไกในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องขับเคลื่อนกับภาครัฐกับกลไกต่างๆใช่ไหมกับผู้ที่มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะทำมายังไงให้กลไกเหล่านี้มันทำงานแล้วก็คนที่มีส่วนในการรับผิดรับชอบสิทธิในเรื่องของการละเมิดสิทธิทำหน้าที่ของเขาอาจจะไม่ใช่รัฐก็ได้อาจจะเป็นบริษัทใหญ่ๆที่แบบน้ำมันรั่วหรือปล่อยสารพิษออกมาสร้างเป็นสร้างฝุ่นควันอะไรเงี้ยซึ่งเขาต้องรับผิดรับชอบอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงให้การเปลี่ยนแปลง3ก้อนเนี้ยมันกระทบชิงไปด้วยกันมันจะไม่อยู่ดีมันจะไม่เกิดการที่แบบว่าอยู่ดีบริษัทเหล่านี้จะลุกขึ้นมารับผิดชอบได้ถ้าไม่มีคนมาเรียกร้องหรือถ้าไม่มีกฎหมายหรือกลไกมาเพราะฉะนั้นเราก็จะทำ3อันด้วยกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนจะต้องมีความรู้แล้วก็มีเครื่องมือในเรื่องของสิทธิ์ได้ตระหนักรู้เรื่องสิทธิ์ก่อนถึงจะลุกขึ้นมาทำอะไรอย่างนี้ได้ผมเสริมนิดนึงก็คือว่า Amnesty เนี่ยเน้นการที่ให้คนนะครับตัวเล็กๆได้ทำกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมนะครับด้านสิทธิมนุษยชนเช่นการเขียนจดหมายนะครับเพื่อให้ปล่อยนักโทษทางความคิดนักโทษทางการเมืองการไปเปิดกล่องนะครับรับบริจาคนะครับเงินของคนที่สัญจรไปมาเพื่อไปสนับสนุนกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนหรือไปช่วยเหลือนะครับผู้ที่ขาดแคลนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็การทำกิจกรรมเนี่ยนอกจากเป็นการกิจกรรมของแต่ละคนแล้วเนี่ยที่สามารถทำได้ง่ายๆเช่นเซ็นชื่อแก๊กหนึ่งก็ถือว่าได้แล้วแต่ว่ามันมีความหมายการเขียนจดหมายการเซ็นชื่อเนี่ยมันมีความหมายมันเป็นการตัดสินใจของคนคนหนึ่งว่าเขาคัดค้านโทษประหารชีวิตนะเขาเรียกร้องให้ปลดปล่อยนักโทษทางการเมืองนักโทษความคิดทางความคิดนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องการให้คนแต่ละคนที่ทำกิจกรรมเนี่ยมีส่วนร่วมในกลุ่มใหญ่ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยสมาชิกของ Amnesty เนี่ยแต่ละคนควรจะมีสังกัดของกลุ่มแต่ก่อนเราเนี่ยมีความพยายามที่จะจัดตั้งกลุ่ม Amnesty ที่เชียงใหม่นะครับกลุ่ม Amnesty ที่อุบลราชธานีที่นครราชสีมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้สมาชิกในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับเขารวมกลุ่มทำกิจกรรมในพื้นที่ของเขาด้วยค่ะเมื่อสักครู่ค่ะพี่สมชายพูดถึงกลุ่มสมาชิกของ Amnesty ในภูมิภาคต่างๆค่ะเมื่อก่อนกลุ่มสมาชิกเยอะไหมคะแล้วเขาเป็นยังไงกันบ้างตอนนั้นเรายังไม่ได้จดทะเบียนแต่เราตั้งเป็นกลุ่มเพราะว่าตามกฎหมายไทยเนี่ยสามารถตั้งเป็นกลุ่มได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนนะครับตอนนั้นสมาชิกมีไม่เยอะครับไม่เกิน50คนในต่างจังหวัดเนี่ยบางจังหวัดก็มีแค่ 3-4 คนนะครับเท่านั้นเองนะแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารอยู่เหมือนกันไม่เหมือนปัจจุบันที่มันมีระบบอินเทอร์เน็ตนะครับดังนั้นเนี่ยกิจกรรมก็ไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนศึกษารวมทั้งงบประมาณการเงินก็ไม่ค่อยจะมี
นะครับการฝึกอบรมต่างๆนี่ก็จะมีน้อยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการที่เชื่อมโยงกันในฐานะที่เป็นสมาชิกของ Amnesty ซึ่งหลายคนก็รู้สึกว่ามีความภูมิใจนะครับเพราะว่า Amnesty เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงในระดับโลกเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลโนเบลนะครับสาขาสันติภาพอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ตอนหลังนี้ก็ผมเองก็ไม่ได้ติดต่อนะครับแล้วก็เข้าใจว่าบางส่วนก็น่าจะอยู่ร่วมในกิจกรรมของสมาคมและเป็นสมาชิกของสมาคมเมื่อ MCT Thailand เนี่ยนะครับจดทะเบียนเป็นสมาคมแล้วจากที่ฟังพี่สมชายอะค่ะพี่สมชายบอกว่า Amnesty เนี่ยมีหลายแคมเปญอย่างเช่นเรื่องการเขียนจดหมายในแคมเปญ Right for Right เนาะแล้วก็จดหมายถึงเพื่อนที่อยู่ในเรือนจำรวมถึงนอกจากนี้ค่ะเรามีพวกระบบบริจาคหรือว่าสนับสนุนงานขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนค่ะปัจจุบันเราก็มี face to face เนาะมีเจ้าหน้าที่ที่จะไปตั้งบูธตามสถานที่ต่างๆเนาะตรงนั้นใครที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะรับฟังเราได้รวมถึงสามารถไปสมัครสมาชิกกับ Amnesty International ประเทศไทยได้ด้วยค่ะค่ะพี่นุชมาถึงตรงนี้ค่ะอยากให้เล่าพัฒนาการของ Amnesty ว่าเมื่อก่อนพนักงานมีจำนวนแค่ไหนฝ่ายเป็นแบบไหนแล้วปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นยังไงบ้างคะก็ตอนนั้นนะที่สมัครเข้ามาตอนแรกเนี่ยออฟฟิศเพิ่งย้ายใหม่เลยค่ะตอนนั้นยังอยู่นู่นเลยแบบตอนที่เราเป็นสมาชิกก่อนแล้วอยู่ในกลุ่มเนี่ยก็ยังอยู่ที่นึงซึ่งแบบเป็นที่ที่เขาบริจาคให้ใช้ฟรีแล้วก็พอขยายขึ้นหมายถึงว่าแทนที่จะมีพนักงาน1คนก็มีพนักงาน2คนแล้วก็มีผู้อำนวยการ1ก็คือมีผู้อำนวยการมีพนักงานที่ทำเรื่อง membership เรื่องสมาชิกแล้วก็ทำเรื่องแคมเปญแต่พอตอนที่เราเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าพนักงานที่ทำแคมเปญเนี่ยออกไปแบบเราเริ่มมาไม่นานเขาอยู่แป๊บเดียวแล้วเขาออกแล้วผู้อำนวยการก็เพิ่งมาเริ่มงานใหม่ก็คือแล้วเราก็ใหม่ที่บอกว่าเคยทำงานโรงแรมใช่ไหมคะก็คือเราก็เริ่มเคยมีเรากับผู้อำนวยการ2คนนอกนั้นก็คืองานต่างๆที่เกิดขึ้นอาสาสมัครมาช่วยแล้วเราจำได้ว่าวันที่เรากับผู้อำนวยการมองหน้ากันเฮ้ยเราสองคนต่างใหม่ทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยเพิ่งเข้ามาอยู่ในวงการดูซิมีสมาชิกกี่คนดูในลิสต์สมาชิกแบบไม่ได้ต่อแบบแล้วไม่มีการตามหรือต่ออายุเหลือแค่แบบประมาณ90กว่าคนตอนนั้นเฉพาะในไทยค่ะในไทยแล้วเราก็เลยแบบทำยังไงกันดีแล้วก็มีอาสาสมัครคนหนึ่งเป็นคนต่างชาติแล้วทำเรื่องไอทีก็เลยงานเขาก็จะทำดาต้าเบสแล้วเขาก็มาลองลิสต์ดูแล้วเราก็เลยจัดงานเรียกว่าไลฟ์อัพไนท์นะคะเหมือนกับมีประเด็นเรื่องสิทธิ์แล้วก็มาคุยกันแล้วก็ให้สมาชิกเจอกันแล้วหลังจากนั้นเราก็แบบควรจะมีกิจกรรมเยอะๆก็จัดงานอย่างเงี้ยเดือนละครั้งแล้วก็เริ่มแบบสื่อสารกับสมาชิกเพิ่มขึ้นแต่ก่อนเนี่ยจดหมายข่าวเนี่ยจะเป็นแบบถ่ายเอกสารเนาะแล้วก็พับอย่างนี้เมื่อก่อนเป็นยุคแบบอนาล็อกปรินติ้งใช่ไหมคะพับแบบนี้แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ขาวดำแล้วก็เปลี่ยนแบบจัดวางให้มันมีสีอะไรอย่างเงี้ยก็ยังอนาล็อกอยู่แต่ว่ามีรูปมีสีแล้วก็มีรูปสมาชิกมีเรื่องราวให้สมาชิกเขียนอะไรเงี้ยภายในปีนั้นนะคะอันนั้นคือเราเริ่มปี2001เนาะ2001ตอนนี้2024นานมากแล้วแล้วก็ภายใน2002เรามีสมาชิกขึ้นมาประมาณ600คนจาก90อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีใจมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็แล้วเราก็จำได้ว่ามันก็ขึ้นมามียุคที่แบบหลังจากนั้นก็คือมันก็จะมียุคแบบทิศถึง 3,000 ก็มีนะแล้วหลังจากนั้นก็พอเราเริ่มทำงานขยายงานมากขึ้นนะคะเขาก็แต่ก่อนเนี่ยอย่างเราเป็นเจ้าหน้าที่เรื่องสมาชิกเราก็ต้องดูบัญชีดูแอดมินดูทุกอย่างดูทุกอย่างเป็นทุกอย่างบางทีก็ทำความสะอาดออฟฟิศด้วยก่อนจะมีประชุมหลักๆ อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอตอนนี้ก็จะมีเราตอนนี้ณบัดนี้เนี่ยนะเรามีกันอยู่ประมาณ30กว่าคนแล้วแล้วก็มีแบบแผนกสมาชิกมีแผนกระดมทุนมีแผนกสื่อสารอย่างที่น้ำตาลทำอยู่นะคะสื่อสารแล้วก็ประชาสัมพันธ์มีแผนกรณรงค์ซึ่งในรณรงค์เนี่ยก็แตกเป็นสิทธิมนุษยชนศึกษานะกิจกรรมการสื่อสารเพื่องานรณรงค์การทำพับลิกแคมเปญแล้วก็ฝ่ายนโยบายเกิดขึ้นแล้วก็มีงานสำนักงานด้วยซึ่งแบบออฟฟิศก็ขยายในตอนนี้แทบจะนั่งกันไม่พอแล้ว คือมันก็เราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงพัฒนาการเนาะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะ
สมาชิกแล้วก็อาสาสมัครเนี่ยขับเคลื่อนเข้มแข็งยุคไหนที่สมาชิกแล้วก็อาสาสมัครและงานกลุ่มเข้มแข็งยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นยุคทองยุคที่แบบเราออฟฟิศเข้มแข็งเหมือนกันค่ะถ้า2001ถึง2024 2024อ่ะสอบถามในมุมมองของพี่สมชายก่อนแล้วกันว่าคิดว่าถ้าเรามอง Amnesty ประเทศไทยตอนเนี้ยมันเป็นยุคทองไหมคะหรือเป็นยุคแบบไหนเป้ามันไปถึงเป้าหมายหรือยังของเราก็ถือว่าเติบโตขึ้นมากนะครับโดยผู้ยิ่งในฐานะที่เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยสมาชิกเป็นพื้นฐานคือบางองค์กรเนี่ยอาจจะเติบโตในแง่ของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับเช่นมูลนิธิแต่ก็ไม่ได้มีพื้นฐานที่เป็น membership organization นะครับสมาคมต่างๆที่มีอยู่นับร้อยสมาคมในประเทศไทยเนี่ยว่าตามจริงแล้วเนี่ยสมาชิกไม่เยอะค่ะนะครับบางสมาคมถึงขั้นต้องแก้ข้อบังคับว่าในการประชุมก็เรียกว่าประชุมสมัชชาหรือการประชุมใหญ่ของสมาชิกเนี่ยไม่ครบองค์ประชุมต้องแก้ข้อบังคับมาว่าต้อง30คนก็ต้องถือว่าเป็นองค์ประชุมได้นะครับดังนั้นในแง่นี้เอง Amnesty เนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์กรที่เป็นสมาคมที่มีสมาชิกน่าจะมากที่สุดของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับในแง่นี้ก็ควรจะต้องภูมิใจแต่จริงๆแล้วก็ยังไม่พอฮะเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยมีมากมายอย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับรวมทั้งหลักการ Amnesty อย่างหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ทำงานเพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศของเราเท่านั้นทั่วโลกแต่เราต้องมีจิตใจสากลนิยมนะครับเพราะหลักการด้านสิทธิมนุษยชนหนึ่งคือหลักการที่เป็นสากลกับทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติประเทศเพื่อนบ้านของเรานี้ก็อยู่ในสภาพที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนแบบร้ายแรงมากเช่นประเทศพม่านะครับเป็นต้นหรือตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศที่มีระบบการปกครองที่ค่อนข้างจะอำนาจนิยมอย่างสูงนะครับก็ปราบปรามคนที่มีความเห็นต่างหลายคนก็หนีหรือลี้ภัยเข้ามาในประเทศไทยแน่นอนว่าต้องการไปประเทศที่3แต่ว่ายังไปไม่ได้ก็มีการพยายามที่จะขอให้ทางการไทยจับตัวแล้วก็ส่งกลับก็มีหลายๆครับกระทั่งส่งเจ้าหน้าที่ของประเทศตนเองหรือสายลับมาติดตามคนเหล่านี้ข่มขู่คุกคามก็มีซึ่งอันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศไทยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ายิ่งขยายสมาชิกให้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะอันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นอินดิเคเตอร์นะครับเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งถึงความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยซึ่งรวมทั้งเป็นตัวชี้วัดของความก้าวหน้าด้านประชาธิปไตยในประเทศไทยด้วยดังนั้นก็อยากจะให้สมาชิกของ Amnesty นะครับได้ทำงานส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนให้มากขึ้นขยายคนเข้ามาร่วมให้มากขึ้นเพราะคนที่เข้ามาร่วมสมาชิกของ Amnesty เนี่ยผมคิดว่าเชื่อว่าคนที่ตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความคิดจิตใจด้านสิทธิมนุษยชนแล้วเพราะว่า Amnesty เนี่ยไม่ได้เป็นองค์กรที่เป็นที่รักใคร่ของผู้มีอำนาจสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำนาจบาดใหญ่ในวงการเมืองในวงราชการหรือในวงด้านธุรกิจนะครับเพราะว่าเราถูกมองว่าเป็นพวกค้านตลอดอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแต่จริงแล้วเรามีความปรารถนาดีต่อสังคมต้องการให้สังคมเนี่ยอยู่กันฉันพี่น้องซึ่งการจะอยู่กันฉันพี่น้องได้เนี่ยต้องมีการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะครับซึ่งกันและกันนะครับเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของแต่ละคนด้วยครับค่ะแล้วขอเสริมนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะเขาถามเรื่องยุคทองเนี่ยอาจจะพูดว่าเป็นมันก็แล้วแต่เราจำกัดความยุคทองว่ายังไงเนาะเราอาจจะบอกว่าเป็นยุคทองของดาร์กเอจก็ได้ ก็คือยิ่งเราโดนจับจ้องหรือโดนหวาดกลัวหรือว่าโดนเพ่งเล็งเท่าไหร่มันยิ่งทำให้เห็นว่าในช่วงที่
ความขมุกขมัวในเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่ในบ้านเมืองนี้มันยิ่งทำให้เห็นว่าเราต้องฉายแสงแล้วเราฉายแสงแล้วเขายิ่งต้องเพ่งเล็งคือแสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมาถูกทางละระดับหนึ่งแล้วเราก็ไม่ได้ทำคนเดียวด้วยเรามีเพื่อนๆมิตรองค์กรสิทธิ์หรือว่าองค์กรที่ทำงานที่เรื่องสิทธิ์ด้วยกันเนี่ยประชาภาคประชาสังคมแล้วก็มีกลุ่มก้อนคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยยิ่งรวมกันเท่าไหร่ยิ่งสร้างความแบบนอยอ่ะของคนที่มีอำนาจเท่าไหร่อ่ะนั่นแหละเราคิดว่ายิ่งนอยเท่าไหร่นั่นก็คือมันเราอ่ะได้สร้างความเปลี่ยนแปลงระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าเราทำให้เขาหน่อยไงค่ะค่ะเพราะว่าก่อนที่จะมาอัดTalk Alive Podcast เราคุยกับน้ำตาลมีโอกาสคุยกับพี่นุชข้างนอกก่อนเนาะที่บอกว่าองค์กรที่อยู่ในประเทศไทยองค์กรไหนที่เอ๊ะติดแบ็คลิสต์หรือคนไม่ชอบมากที่สุดเรามีคนพูดถึงแล้วว่าเราติดอันดับหนึ่งอันนี้เป็นความท้าทายของ Amnesty ประเทศไทยยังไงบ้างคะในฐานะผอ.คือไม่ต้องรักเราไม่ต้องรักเราแต่ว่าให้เข้าใจเราและรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นเราอยากเห็นสังคมเท่าเทียมเป็นธรรมเราอยากใช้สิทธิ์เราอยากได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์แล้วเราก็อยากจะมีจิตมีวิญญาณร่างกายของเราที่เป็นอิสระไม่มีใครควบคุมแล้วก็ให้ความยุติธรรมถ้าคุณเห็นตรงนี้อะค่ะแล้วถ้าเกิดคุณทนไม่ไหวกับความยุติธรรมนั่นคือเราเห็นเหมือนกันก็คือเราไม่จำเป็นต้องเป็นอันดับหนึ่งที่คนรักที่สุดแต่ขอให้เข้าใจว่าเราทำอะไรแล้วเราก็มีหน้าที่นี้แล้วคุณก็อยากจะสนับสนุนถ้าเราเห็นด้วยก็เข้ามาแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้สนับสนุนแต่อย่างน้อยคุณเริ่มตั้งคำถามหรือเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็ช่วยกันตรวจสอบนี่มันก็เป็นก้าวที่สำคัญแล้วครับก็อยากจะเสริมนี้ครับว่าคนที่ออกมาต่อต้านเราประณามนะเราเนี่ยถ้าวันหนึ่งเขาถูกจับกุมดำเนินคดีโดยการกลั่นแกล้งทางการเมืองนะครับหรือเนื่องจากความคิดทางการเมืองของเขาไม่ว่าจะเป็นความคิดทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมสุดขั้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็พร้อมที่จะต่อสู้รณรงค์เพื่อสิทธินะครับในการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมของเขาหรือในการที่เขาควรจะได้รับการปลดปล่อยหรือเสรีภาพในการที่เขาได้เชื่อทางการเมืองนะครับตราบใดที่สิ่งที่เขาทำนั้นเนี่ยเป็นการกระทำนะครับโดยสันตินะไม่ใช้ความรุนแรงก็อยากจะบอกว่าอย่างนี้ว่าเราไม่เลือกปฏิบัติเลยนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยถ้ามาถึงเนี่ยเขาก็จะทราบและเข้าใจ Amnesty ว่าเป็นองค์กรนะครับที่ไม่ได้ฝักใฝ่ทางการเมืองและเป็นองค์กรที่ยืนหยัดนะครับให้กับสิทธิมนุษยชนของคนทุกคนจริงๆและดูเป็นแบบว่าโดนด่าว่าชังชาติแต่จริงๆแล้วก็ยังเป็นแบบไม่เคยคิดจะแค้นฝังหุ่นก็ยังเป็นนางเอกไปช่วยเขาอยู่ถ้าเกิดเขาตกระกำลำบากหรือโดนละเมิดสิทธิ์อ่ะเพราะเราไม่ได้เลือกปฏิบัติว่าเป็นใครอยู่ฝ่าการเมืองไหนก็คือไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบ Amnestyแล้วคุณถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมในการใช้สิทธิในเสรีภาพการแสดงออกการชุมนุมประท้วงหรือการทำอะไรก็แล้วแต่วันนั้น Amnesty ก็พร้อมจะอยู่เคียงข้างได้ใช้คำนี้ได้ไหมคะคือเราเขาถามว่าเราอยู่ฝากไหนชอบเราชอบโดนแบบป้ายว่าเราอยู่ฝั่งนี้เราอยู่เคียงข้างคนที่โดนละเมิดสิทธิ์ค่ะแล้วเราก็เป็นอิสระกับการเมืองกับศาสนาโอเคเดี๋ยวมาถึงช่วงท้ายเลยนะคะพี่สมชายก่อนละกันอยากเห็นทิศทางของ Amnesty ประเทศไทยเป็นไปในแนวทางยังไงคะความหวังต่อปัจจุบันและอนาคตค่ะในแง่ของกิจกรรมใช่ไหมใช่คือผมก็คิดว่าทำอย่างไรจะให้ Amnesty เนี่ยขยายหรือมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเพราะว่าอย่างที่เรียนทราบแล้วว่าถ้าเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าคนในสังคมไทยเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจนะครับปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้นอันที่สองก็คือมันก็จะเป็นที่มาของคือการทำกิจกรรมของเราเนี่ยมันต้องมีงบประมาณอยู่ต้องยอมรับนะครับถึงแม้ว่าหลายคนเนี่ยทำงานด้วยจิตอาสาสมัครก็ตามก็จึงเป็นมูลค่าที่สำคัญมาก
แต่เงินทุนเนี่ยในการทำกิจกรรมของสมาคมหรือของ Amnesty เนี่ยมันก็ยังจำเป็นอยู่นะครับผมคิดว่าหลายประเทศเนี่ยนะครับเขาสามารถระดมทุนจากค่าสมาชิกและเงินบริจาคในสังคมของเขาเนี่ยอย่างมากแล้วก็เขาเองก็เจียดเงินส่วนหนึ่งนะครับนอกจากทำกิจกรรมในประเทศเขาแล้วเนี่ยก็ยังส่งเสริม Amnesty ในประเทศอื่นด้วยปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังเข้าใจว่า Amnesty Thailand เนี่ยก็ยังได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจาก Amnesty ในประเทศอื่นๆด้วยผมอยากจะเห็นถึงขั้นที่ว่าถึงเวลาที่นอกจากเราจะยืนด้วยตัวเองแล้วนะครับเราสามารถที่จะได้รับเงินบริจาคนะครับจากสมาชิกจากผู้ที่สนับสนุนAmnesty ประเทศไทยแล้วเราสนับสนุนเงินในส่วนนี้เนี่ยไปให้กับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆนะครับที่ยังขาดแคลนอยู่หรือ Amnestyในประเทศอื่นที่ยังเพิ่งเริ่มก่อตั้งอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็อยากจะเห็นในส่วนนี้นะครับแล้วก็ข้อสำคัญก็คือ อยากให้ทุกคนที่เป็นสมาชิกได้ลงมือทำกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งมันมีเยอะแยะเลยทั้งด้านการเผยแพร่ความคิดความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งปัจจุบันนี้ง่ายมากนะครับง่ายมากก็คือ เนื่องจากระบบการสื่อสารในปัจจุบันเนี่ยเป็นแบบอินเทอร์เน็ตหรือเป็นแบบออนไลน์นะครับกับคนที่ใกล้เรากับเพื่อนมิตรที่เขาอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับแต่ไม่มีความเขามีความเข้าใจมากขึ้นโดยการสื่อสารกับเขาผมคิดว่าอันนี้จะเป็นการช่วยสร้างพลังนะครับด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยได้ครับค่ะส่วนพี่นุชค่ะในฐานะผอ.ทิศทางของ Amnesty ต่อจากนี้จะเป็นยังไงละอยากให้ฝากถึงคุณผู้ฟังด้วยเนาะที่ทั้งรู้จักแล้วก็ไม่รู้จัก Amnesty เราได้ฟัง Talk Alright Podcast EP นี้ค่ะก็อยากให้นึกภาพนะคะในฐานะผู้อำนวยการแต่ขอย้อนไปสมัยที่เรายังเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ใน Amnesty มาก่อนแล้วเราก็เพิ่งสมัครเป็นสมาชิกอะค่ะลองนึกภาพคนที่แบบเราทำงานอยู่ในโรงแรม5ดาวแบบชั้น7 VIP อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าต้องเจอแขกสำคัญสำคัญหรือนักเงินเมืองแล้วเราก็เลิกงานแล้วก็ถอดชุดของเราแล้วก็ไปใส่เสื้อยืดAmnesty เราก็เดินไปล่าหาตามที่ต่างๆล่ารายชื่อช่วยนักโทษทางความคิดนักโทษทางการเมืองที่โดนจับเพราะเขาใช้สิทธิ์ในการแสดงออกอย่างเงี้ยค่ะเราก็จริงๆเราทำได้ไหมไม่ว่าเราจะใส่เสื้อหรือว่าเราจะอยู่ในรูปแบบทำงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีพื้นที่ที่เราจะมาร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงเรื่องสิทธิ์ได้เรานึกถึงตรงนี้ตลอดเวลาแล้วเราก็อยากเห็น Amnesty เนี่ยเป็นพื้นที่เปิดพื้นที่แล้วก็เป็นที่ที่ทุกคนนึกถึงว่าถ้าคุณต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงคุณน้อยกับสังคมที่มีความอยุติธรรมคุณอยากทำอะไรสักอย่างตรงนี้คือที่ของคุณนะคะและมันเป็นที่ที่เป็นกระบอกเสียงได้จริงๆตอนนี้เนี่ยก็คือไม่ใช่แค่ภาคประชาสังคมหรือว่านักกิจกรรมแต่ว่าในระดับสากลเขาก็ฟังแล้วก็อยากเห็นว่า Amnesty ว่ายังไงนะคะแล้วเสียงเนี้ยมาช่วยกันเป็นกระบอกเสียงในการแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงซึ่งเราอยากเห็นตรงนี้นะคะมีพื้นที่มากขึ้นแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงค่ะสำหรับ Talk Alright EP นี้นะคะก็ขอบคุณพี่นุชแล้วก็พี่สมชายมากๆที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับ Amnesty International ประเทศไทยที่มาที่ไปของ Amnesty ให้เราฟังนะคะถ้าฟังแล้วเราอยากจะเป็นหนึ่งในขบวนการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนนะคะทาง Amnesty มีหลากหลายช่องทางให้คุณทุกคนได้เลือกกันค่ะหนึ่งในนั้นค่ะเรามี Amnesty Shop Thailand นะคะในนั้นมีสินค้าที่ขับเคลื่อนเรื่องสิทธิมนุษยชนมากมายค่ะเงินที่ทุกคนนะคะซื้อสินค้าค่ะก็จะนำ
ำไปช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในไทยนะคะค่ะแล้วก็สามารถติดตาม Amnesty ได้ที่บูธต่างๆใน Face to Face นะคะจะเป็นบูธที่จะมีคนนะคะคอยรับบริจาคหรือว่าส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนตามพื้นที่ต่างๆของ Amnesty ด้วยค่ะและนี่คือทั้งหมดของ Talk Alive Podcast ของ Amnesty International Thailand EP นี้นะคะมาทำให้เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคนกันค่ะ Talk Alive Podcast